ไทยแลนด์นิวเซริเซ่ทุ่มงบ100ล้านพุทธโรงงานเซริเซ่ก้าวสู่การผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพยกระดับมาตรฐานสู่สากลภายใน5ปีเภสัชกรหญิงสิริยาพงประยูนกรรมการผู้จัดการเซริเซ่เปิดโรงงานเซริเซ่ Manufacturing Thailand ต้อนรับสื่อมวลชนพร้อมเผยแผนการตลาดในปี2565ทุ่มงบกว่า100ล้านก้าวสู่การเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่ระดับสากลภายใน5ปีพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างจริงจังทุกภาคส่วนล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดีเดนดีเดนพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไทยมีส่วนผสมของโปรไลน์1450 ppmซึ่งอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุและมีสารสกัดจากสมุนไพรซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะทำงานมา10ปีแล้วนะคะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเซรีเซ่นะคะมีวางขายที่บิ๊กซีแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะจนวันนี้เราสามารถเปิดโรงงานผลิตได้อย่างที่เห็นนี้เลยค่ะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเราอยากควบคุมคุณภาพเองนะคะเราอยากผลิตเองในเรื่องของการส่งทันเวลาคุณภาพการผลิตเพราะอย่างที่บอกค่ะปัดเป็นเภสัชเองเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆเนี่ยปัดคิดค้นแล้วก็พัฒนาเองจริงๆมันเป็นความลับอะค่ะเพื่อจะทำให้แบบว่าสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรที่แตกต่างกว่าคู่แข่งแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกใจเริ่มต้นมาจริงๆแล้วอะค่ะประมาณ10ปีแล้วค่ะเริ่มต้นที่แบบว่ามีความอยากที่จะทำโรงงานแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือเราเริ่มทำเราก็ทำจากโรงงานเล็กๆมาก่อนนะคะก็เริ่มทำต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะจนได้สร้างโรงงานจริงจังที่นี่อันนี้เป็นโรงงานแรกนะคะที่ทำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะซื้อที่แล้วนะคะอีก1ไร่นะคะใกล้ๆกันก็คือขยายโรงงานเพิ่มเพราะว่าเราจะทำในส่วนที่จะเป็นรับจ้างผลิตด้วยดูแลด้วยเนื่องจากว่าเราทำแบรนด์ของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จสามารถเข้าเซเว่นได้โมเดิร์นได้แล้วก็มีขายในออนไลน์ Shopee Lazada ทั่วไปมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะหลายๆแบรนด์เลยค่ะก็คือบางแบรนด์นะคะก็ผลิตเป็นล้านชิ้นแสนชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีดาราเซเลบหลายคนนะคะที่มาผลิตที่เราก็อย่างที่บอกค่ะคือดีใจแล้วก็ถึงได้อยากที่จะควบคุมคุณภาพแล้วก็ดูแลสูตรต่างๆให้กับลูกค้าทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ค้ำยันแบรนด์นะคะค้ำยันแบรนด์เนี่ยก็คือในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานการผลิตทำยังไงให้แตกต่างทำยังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำอันนี้แหละการตลาดที่ทำยากที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดมันเหมือนกันการที่เราสร้างลูกค้าได้เนี่ยมันเหมือนโซ่ไม่มีปลายอะค่ะก็คือบอกต่อกันไปเรื่อยๆปากต่อปากคือทำการตลาดครั้งเดียวถ้าของไม่ดีมันก็จบอะค่ะอันนี้คือมันได้ต่อเนื่องเรื่อยๆคือเราดูแลให้ทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะคะก็คือดูแลให้ตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้นะคะออกแบบแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็ดูแลช่องทางการขายด้วยก็คือว่าเราจะให้คำแนะนำกับลูกค้าเลยว่าตอนนี้ควรผลิตสินค้าอะไรนะคะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยบางคนมีทุนน้อยเพราะตอนที่ปัดเริ่มต้นเราก็มีทุนน้อยเหมือนกันนะคะเพียงแค่500ชิ้นเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นผลิตได้แล้วบางคนนะคะกำเงินมาแค่หมื่นกว่าก็ทำได้แล้วค่ะหมื่นต้นๆหมื่นสองหมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้เลยค่ะก็คือแค่เข้ามาคุยกับเราแค่เข้ามาคุยมาปรึกษาเราว่าเอ้ยจะสร้างแบรนด์ยังไงจะทำแบบไหนเรามีงบเท่านี้นะคะมีงบเท่าไหร่บอกได้เลยนะคะเราสามารถจัดสรรแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้าแล้วก็เลือกตลาดที่เหมาะกับลูกค้าได้ส่วนใหญ่ที่มาครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าทำเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการแล้วก็เป็นสินค้ากระแสแล้วก็ถ้าเป็นแบบลูกค้าที่ต้องการเร็วๆรีบๆนะคะแต่ว่าลูกค้าที่เขาเหมือนกับว่ามีเวลาในเรื่องของการพัฒนาสูตรทดลองต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของสินค้าที่เป็นคอน sumer productที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าก็คือจะพัฒนาสูตรกันนานเลยแหละอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าปั่นทำแบรนด์เซริเซ่แล้วติดตลาดไปแล้วนะคะแล้วก็มีลูกค้าซื้อซ้ำตลอดยอดไม่เคยตกเลยเราก็อยากที่จะตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาผลิตที่โรงงานเราได้ว่าเราสามารถสร้างแบรนด์ได้จริงๆนะคะก็คือปั่นทำแบรนด์อีกแบรนด์นึงนะคะก็คือยาสีฟันดีเดนนะคะตอนนี้เปิดตัวไปเดือนเดียวเข้า2เดือนเนี่ยยอดขายเกือบ 500,000 หลอดแล้วใช่ค่ะจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์มันคืออะไรคะ
อย่างที่บอกค่ะคุณภาพค้ำแบนยังไงก็ตามนะคะลูกค้าต้องซื้อซ้ำเราไม่ได้มีการตลาดอะไรเลยนะคะยังไม่ได้จ้างเหมือนแบบประมาณว่าเอ้ยต้องจ้างรีวิวหรือไม่มีเลยนะคะทั้งหมดเป็นลูกค้าใช้จริงทั้งหมดนะคะใช้แล้วปากต่อปากเพราะว่าแก้ปัญหาได้จริงๆพอแก้ปัญหาได้จริงๆลูกค้าเกิดการบอกต่อซื้อซ้ำมันดูทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาช่องทางการขายโปรโมชั่นแล้วก็คุณภาพสินค้าต้องเอาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยให้ครบพอครบแล้วเนี่ยสินค้าปั้นไม่ยากค่ะยังไงก็ติดตลาดเริ่มต้นนะคะใช้ในเรื่องของออนไลน์ก่อนนะคะใช้ออนไลน์ก่อนเพราะว่าเราคือใกล้มือค่ะเราทุกคนมีมือถืออยู่แล้วแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเราสามารถใช้ได้อะค่ะก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นบอกต่อตอนแรกปั้นให้เทสก่อนพอเทสปุ๊บมีแบบอุ๊ยคนสนใจเรื่อยๆก็เลยลองออกมาที่ 10,000 ชิ้นก่อนพอออกมาปุ๊บแค่นั้นเลยค่ะยอดกระโดดเลยจาก 10,000 ชิ้นเป็น 200,000 ชิ้นแล้วก็กำลังเข้าสู่ 500,000 ชิ้นค่ะก็คือในผลิตภัณฑ์ของเซดิเซ่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดีเดนที่เป็นแบรนด์ของโรงงานเองนะคะก็คือจะทำแบรนด์ให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ที่ไปไหนก็เจอไปไหนก็เห็นมีทุกช่องทางนะคะเพื่ออย่างที่บอกค่ะเราอยากยืนยันกับลูกค้าว่านี่แหละคือหลักฐานที่คุณมาผลิตที่เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผลิตที่ไหนก็ได้แต่ผลิตให้ขายได้ต้องมาผลิตที่เซริเซ่ค่ะค่ะคือในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเราต้องผูกใจตัวแทนไว้ให้ได้นะคะคือทำให้เขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาให้ได้คือให้เขามีความอินกับแบรนด์รักแบรนด์นะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเรามาเพื่อสร้างรายได้เรามาเพื่อบอกต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปในรูปแบบเดียวกันในสิ่งที่เราวางไดเรคชั่นไว้นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าที่เจ้าของแบรนด์ต้องทำนะคะนี่แนะนำส่วนตัวต้องบอกตัวแทนนะคะบอกทีมตั้งแต่ต้นว่าสินค้าเนี่ยจะวางขายที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะและแนวทางเป็นแบบไหนเพื่อเขาจะได้เริ่มต้นได้ชัดจะได้ไม่มีปัญหากันในเรื่องของการเอ้ยช่องทางนี้ขายไม่ได้นะออฟไลน์ช่องทางนี้ต้องแบบออนไลน์เท่านั้นต้องคุยกันก่อนตั้งแต่ต้นค่ะค่ะก็บางคนนะคะคืออยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่มีทุนนะคะก็คือทุนน้อยๆก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนหรือบางคนก็มีทุนแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ระบบว่าตัวแทนจำหน่ายทำยังไงช่องทางการขายทำยังไงนะคะก็ลองมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนนะคะก็มีทั้งเซดิเซ่แล้วก็ดีเดนที่เป็นแบรนด์เปิดใหม่นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือรู้และเริ่มมีทักษะการตลาดบ้างนิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็เปิดรับผลิตเขาเรียกว่าเปิดสร้างแบรนด์ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยแล้วก็ปัดให้คำปรึกษานิดหน่อยทีให้คำปรึกษานิดหน่อยชี้ช่องทางก็ไปได้ละค่ะสำหรับในส่วนของโรงงานนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Cerise Manufacturing ได้เลยนะคะ cerisemanufacturing.com นะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์081-392-2616ค่ะชั้น 8 Thailand News